สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมของประเทศไทยตื่นเต้นมากเป็นงานแข่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซลที่ประเทศเกาหลีนั่นเองครับเป็นงานแข่งขันนวัตกรรมนะครับผมแล้วก็ของทางเราเนี่ยก็ได้ทำนำงานนวัตกรรมในเรื่องของ CBD สารสกัดเอาไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีจนได้รับรางวัลเหรียญทองมาครับผมครับแล้วก็มีการประกวดมากกว่า 1,000 ชิ้นงานนะครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดทุกประเทศนี่ก็จะไปแข่งขันในงานนี้กันซะส่วนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วรางวัลที่1หรือรางวัลเหรียญทองก็ตกเป็นของประเทศไทยเราเองนั่นเองครับครับผมค่ะขอถามท่านดร.นะคะผลงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรคะค่ะสำหรับผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะคือทางเราทางบริษัทคิงเซาเทนนะคะอยากช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่คือตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลนะคะได้ปลดล็อกพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงนะคะมีเกษตรกรรายใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ว่าบางเจ้าที่ได้รับใบอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องแล้วยังไม่มีช่องทางในการจำหน่ายค่ะทางคิงเซาเทนก็เลยอยากช่วยเป็นช่องทางการจำหน่ายที่ให้ราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกรแล้วก็ทางคิงเซาเทนเนี่ยก็อยากจะช่วยส่งเสริมการปลูกให้มีคุณภาพที่มากขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางการแพทย์ค่ะรวมไปถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยค่ะเป็นฮับในการส่งออกพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงกระจายไปสู่ทั่วโลกค่ะอยากจะให้ดร.พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ค่ะเรื่องสังคมคู่หรือว่านำไปใช้งานให้เกิดมีเคสที่ทำให้เกิดผลเนาะสำหรับครั้งนี้นะคะทางทีมเขาเทนนะคะนำผลิตภัณฑ์ไปประกวดแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่ด้วยกันก็คือทางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะคือลิลลี่ซันสกีแล้วก็ลิลลี่แอนตี้แองเน่เจลเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะช่วยอธิบายสรรพคุณทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาทางคิวแพนซึ่งเป็นพระเอกที่ได้เหรียญทองมาอีกครั้งนึงค่ะได้ครับสำหรับแอนตี้แอคเน่นะฮะแอนตี้แอคเน่เนี่ยเราจะนำนวัตกรรมของ CBD เข้ามาประสานกับนวัตกรรมเก่าที่มีอยู่นะฮะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิวและลดทอนการบวมแดงบวมช้ำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับผมและส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของกันแดดนะฮะเราก็นำนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาช่วยส่งเสริมในการที่ทำให้ว่าเราเนี่ยสามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดแล้วเกิดการบวมช้ำบวมแดดน้อยลงแล้วตัวนี้แถมยังมีประสิทธิภาพในการลดตัวริคเคิลบนใบหน้าด้วยครับ